สวยมากเลยค่ะนี่โอเคค่ะชุดต่อไปคลิปจากใน YouTube ดูแล้วก็นั่งตามค่ะโคตรน่ารักอ่ะเราต้องถ่ายให้เอียให้ได้นี่นะคะพอใส่ขึ้นมามันก็จะเป็นแบบดูสิพอดีเลยอ่ะใส่แล้วคือดูหุ่นดีขอเริ่มบล็อกนะคะด้วยพ่อบ้านใจกล้านี่รีดผ้าหมดราวนะจ๊ะนี่เป็นของใหม่ของ Stay Fave นะคะวันนี้เรามาถ่ายรูปคอลเลกชันใหม่กันอันนี้มันไม่ได้เข้าเซตกันนะแต่ว่าซื้อไปใส่ด้วยกันได้นะกางเกงก็คือจะเป็นกางเกงผ้ายืดแล้วก็มีเชือกผูกสีขาวนะคะน่ารักเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังนี้จะเป็นสตรีทแนวสปอร์ตตี้ใส่มุงใส่หมวกสีสันไปแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าคอบอยสำหรับลุคนี้นะคะอันนี้เป็นชุดเซตนะคะที่เป็นชุดเดรสแล้วก็มาพร้อมกับเสื้อกั๊กยีนคอมแบทบูทซะหน่อยผู้นี้ของแคมเปอร์นะสวยมากเลยอ่ะค่ะสวยงามมากเฮียแม่งขโมยเสื้อไปใส่ว่ะแต่ว่าชุดนี้มีความเข้ากับแบรนด์เราในโชว์ชุดที่4นะคะชุดนี้น่ารักมากอันนี้คือจะเป็นชุดเดรสสั้นนะคะแล้วก็มีปกที่แบบแยกกันอะคือถ้าเกิดสมมุติใครใส่เสื้อยืดเพลนๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้ดูมีอะไรเงี้ยเอาปกเนี้ยไปใส่ทับก็ได้ที่ด้านหลังน่ารักอันนี้เวลาใส่ด้านในนะคะก็คือใส่เป็นจริงๆค่ะสั้นสีขาวปกติเลยแค่นี้เอาอยู่สวยงามเอาไว้ใส่คลุมเวลาไปทะเลหรือว่าใส่ชุดอย่างเงี้ยใส่ชุดดำแล้วก็แบบใส่เสื้อนี่คลุมใส่คลุมแบบนี้คือเราไม่ดูสูงขึ้นด้วยเหลืออีกกระโปรงอีก2ตัวแล้วก็เสื้อเบลเซอร์อีก1ตัวแค่นั้นก็จะจบลุคนี้มีความ working woman มากเป็นเบเซอร์นะคะตัวนี้จะเป็นออกสีครีมเนาะแต่ว่ามันดูเรียบๆแล้วก็ดูสวยตัวนี้ดูแบบดูแพงแล้วก็ใส่คู่กับกระโปรงนะคะสำหรับกระโปรงนี้ก็เป็นสีเบจเหมือนกันแล้วก็เป็นลายแบบหน้าคนแบบนี้ตัวนี้จะเป็นซิปด้านหลังแล้วก็มีผ่าด้านหลังก็ถ้าเกิดสมมติเราจะไปปาร์ตี้ชิ้นหนึ่งเราก็ใส่เร็วใส่ลูกโอเคนะคะกระโปรงเดี๋ยวไปใส่สีดำอีกทีนึงสีดำใส่ก็สบายเลยค่ะผ้าแบบสบายมากใส่กับเสื้อกล้ามธรรมดาเนี่ยแหละน่ารักสุดหมดแล้วว่ะแฟนเสร็จแล้วตอนนี้ขออนุญาตกินโดนัทก่อนสมองอึมากเลยสมองเบลอง่วงนอนแล้วก็สำหรับของ Stay Fave นะคะเพื่อนๆสามารถไปช็อปกันได้นะคะที่ Instagram @StayFave หรือ @line @StayFave ก็ได้นะคะก็บางทีแตนจะลงคลิปอาจจะช้ากว่าที่ลงของไปของอาจจะเหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนๆสามารถเข้าไปสอบถามทาง LINE ของร้านได้ก่อนเลยนะคะโอเค Good morning ตอนนี้กำลังจะไปเล่นฟิตเนสนะคะอันนี้ของของตอนนี้ตั้งถึงที่ฟิตเนสแล้วนะคะแต่ว่าขอนั่งกินกาแฟให้เสร็จก่อนแป๊บนึงเราเล่นที่นี่นะจ๊ะอยากยิ้มวันนี้อาจจะไม่ได้เล่นเยอะนะคะวันนี้อาจจะแค่แบบว่าวิ่งมาเดินเครื่องอีลิปติคอลนิดหน่อยเพราะว่าปจด.มาคือตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดมีเวลาว่างก็มาออกกำลังกายดีกว่าแบบเดินแค่15นาทีก็ยังดีแล้วก็มีคนถามมาแต่ในบล็อกล่าสุดที่เพิ่งลงไปนะคะก็คือว่าทำไมหุ่นดีขึ้นจริงๆก็
แตนไม่ได้อ้วนขึ้นเลยนะคะเพราะว่าแตนไม่ได้กินเยอะแต่ว่าช่วงที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพิ่งจะมาเริ่มออกกำลังกายเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยแล้วก็ออกแบบจริงจังมากทั้งวิ่งเครื่องอีลิปติคอลแล้วก็มีเล่นแบบว่าบอดี้เวทโดยดูจาก YouTube เอาเองด้วยอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยแบบคิดว่ามันน่าจะแบบดูโทนมากยิ่งขึ้นหน้าท้องหน้าท้องอะไรเงี้ยดูแบบแข็งขึ้นโอเคตอนนี้แตนวิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเล่นเครื่องอีลิปติคอลไป45นาที50นาทีประมาณแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเล่นดัมเบลอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเปิดคลิปจากใน YouTube ดูแล้วก็เล่นตามไปเลยค่ะง่ายสไตร์แบบฟ้าอ่อนแล้วตัวออกกำลังกายเสร็จใส่เสื้อเชิ้ตคลุมแล้วก็ออกมาเลยกระโปรงน่ารักมากเลยนะคะแต่ว่าเอวมันจะมีความเหมือนแบบต่ำๆนิดนึงที่ตันเอาเอ็กซ์มาแล้วว่าก็คือมันจะแบบอยู่ตรงสะดือประมาณนี้แต่ว่าทรงน่ารักเป็นทรงแบบเอเอนิดนึงแล้วก็ตัวเสื้อก็น่ารักเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ตันเอาไซส์เอสมานะคะน่าจะต้องใส่เอ็กซ์มันเหลือชุดนี้แล้วว่าถ้าใส่ก็คือต้องแบบซื้อทั้งเซ็ตไปใส่พร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะทัวร์ทัวร์ลุคของเราน่ารักมากคือในความชมพูกับความฟ้าแล้วคือกระเป๋าโคตรน่ารักอ่ะดูที่อันนี้ 1,890 นะคะแต่ตันว่ามันน่ารักดีแล้วมันก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเพราะฉะนั้นใบนี้ดิฉันอาจจะเอานะคะไม่ใหญ่มากแต่ว่าคิวอ่ะเหมาะกับซัมเมอร์นี้มากเลยแนวแบบว่าไปทะเลแล้วก็ไปดินเนอร์เบาๆอะไรประมาณนี้เสื้อเขาทำมาแบบว่าดีมากเลยนะคะมันค่อนข้างแบบว่าติดตรงเนี้ยมันไม่ค่อยโปมากแล้วก็ด้านหลังอันเนี้ยก็คือเป็นแบบสายควายปะคือมันก็จะสามารถดึงสายขึ้นได้ปรับสายขึ้นได้ว่าไม่รู้ว่าดิฉันจะได้ใส่ไหมด้วยความแบบสีชมพูแบบนี้แอบเซ็กซี่เบาๆนะแต่ว่าพอใส่ขึ้นมาลุคทั้งโททอลลุคแบบนี้มันก็คือน่ารักดีอะ but first coffee นะคะGood morning Good morning วันนี้เรากำลังจะไปถ่ายรูปกันนะคะเราแวะซื้อกาแฟเรียบร้อย Max เปิดกาแฟแถวบ้านเราเองอร่อยมากกินกี่ทีก็อร่อยไม่ได้มาซื้อนานแล้ววันนี้เดี๋ยวกำลังจะไปถ่ายรูปตรงตึกสินธรวิลเลจเราเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งที่ไปกินอาหารฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปตรงมุมที่คนถ่ายกันเยอะๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่ามุมนั้นมันอยู่ตรงไหนแล้วถ่ายยังไงตอนนี้เราถึงที่โลเคชั่นแล้วนะคะนี่เลยจุดที่แบบว่าคนถ่ายรูปเยอะๆเนาะเฮียกำลังหาเรฟเฟอเรนซ์นะคะคือเวลาที่เรามาหาที่ถ่ายรูปอย่างเงี้ยเราก็จะดูเรฟจากคนอื่นที่เขามาถ่ายไปแล้วจะได้ดูมุมถูกอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยครีเอทมุมของเราเองนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขอลองแบบว่าเดินสวยมากดูดิธรรมชาติสุดๆ iPhone 13ก็ทำได้นะคะคือแบบพอร์เทรตไปเราต้องถ่ายให้เฮียให้ได้For saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too
ินข้าวต้มเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะคะGood morning นะคะวันนี้วันพฤหัสแล้วไม่รู้จำวันไม่ค่อยได้แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแตงกำลังจะไปเซ็นทรัลเวิลด์พอดีมีนัดพี่สาวแล้วก็แต่ว่าก่อนจะไปอันนี้แตงมีของที่ได้มาจากทาง Instagram นะคะทั้งที่แบรนด์ส่งมาให้แล้วก็ที่สั่งซื้อเองด้วยก่อนอื่นขออนุญาตโชว์ OOTD ชุดนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นชุดเซตที่วันนั้นไปลองมาที่ซาร่านะคะตอนแรกจะซื้อแต่กระโปรงแต่ว่าคือพอใส่ขึ้นมากับเสื้อแล้วมันดูเป็นเหมือนชุดเดรสชุดเดียวเลยมันดูน่ารักดีวันนี้เราก็เลยจะใส่ชุดนี้ไปเลยขออนุญาตนั่งโชว์กันเพราะว่ามีหลายอย่างมากเลยนะคะมีทั้งกระเป๋าจาก Gentle Woman นะคะแล้วก็มีทั้งรองเท้าที่แตนสั่งมาด้วยอันนี้เป็นรองเท้าที่แตนสั่งมาจากร้านใน Instagram นะคะชื่อว่า Gurdy น่าจะใช่นะอันนี้น่ารักมากๆนะคะนี่คือเป็นรองเท้าเหมือนรองเท้าตุ๊กตาแล้วก็เป็นสีตาดานี่เลยจ้าเป็นรองเท้าสีแดงแล้วก็เป็นทรงเหมือนแบบตุ๊กตาหน่อยอะน่ารักพอดีไปเห็นเขาใส่กับชุดเดรสอะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบเดี๋ยวแตนจะมาสไตล์ใน Instagram Reel ให้ดูนะคะว่าซื้อรองเท้าแบบนี้มาเนี่ยเราต้องใส่ยังไงดีน่ารักมากเลยอะอันนี้คือรอของประมาณแบบก็15วันได้นะเพราะว่าเขาต้องผลิตใหม่นะคะนี่นะคะพอใส่ขึ้นมามันก็จะเป็นแบบทรงแบบน่ารักอ่ะดูดิเนี่ยตอนนี้กำลังส่งไลน์ไปถามทางร้านนะคะว่าสามารถเปลี่ยนใส่ได้หรือเปล่าโอ้เพราะว่ามันแต่ว่ามันใส่ไปมันต้องเจ็บแน่ๆเลยอ่ะมันเริ่มแบบมันจะรัดตรงข้างหลังเท้านิดนึงอ่ะมันอาจจะแน่นเกินไปแล้วด้านหน้าเท้าก็คือชนด้วยนะคะสำหรับร้านนี้ลืมอ่านตอนที่สั่งเขาบอกว่าควรจะเพิ่มไซส์1ไซส์ก็สมมุติแต่36อาจจะต้องใส่37เย้ๆๆนะคะทางร้านบอกว่าสามารถส่งรองเท้าไปเปลี่ยนได้แต่ว่าเสียค่าจะส่งไปให้เขาเย้ๆๆดีใจต่อมานะคะก็คือเป็นกระเป๋ากันเลยละกันเป็นกระเป๋าโทตแบ็กนะคะจาก Gentle Woman สำหรับคอนี้ก็คือมันจะมีกระเป๋าด้านหน้าด้วยนะคะดันว่านี่สะดวกมากเผื่อแบบเวลาเราเอาโทรศัพท์ใส่เอาไว้ตอนเดินนู่นนั่นนี่ก็อันนี้เป็นรุ่นที่แบบสีสันสดใสนิดนึงตัวทรงก็คือจะเหมือนกับโทตแบ็กปกติเหมือนจะใหญ่กว่าก็ไม่แน่ใจนะก็คือใช้อยู่ใบเดียวก็คือใบนี้ส่วนใบนี้คืออีกใบใหญ่กว่านิดนึงปะเหมือนจะใหญ่กว่าตรีส1นะคะโอเคแล้วก็มีนี่วันนั้นที่เราไปลองเสื้อผ้ากันที่ซาร่านะคะก็คือแตนได้ใบนี้มาด้วยแล้วคือว่ามันแบบมันน่ารักดีแต่ว่าวันนี้มันไม่เข้ากับชุดนี้แล้วก็มีนี่นะคะเป็นเสื้อผ้าที่แตนได้มาจากร้าน Miss Plabet เป็นผ้าแบบใส่สบายๆอุ๊ยน่ารักเหมือนกันนี่นะคะสำหรับเสื้อเชิ้ตก็คือตัวนี้จะเป็นทรงแบบว่าโอเวอร์ไซส์เหมือนกันแต่ว่าเนื้อผ้าจะนิ่มๆเนื้อผ้าใส่สบายมากเลยอะแค่นี้นะคะวันนี้ของที่เราจะมาโชว์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวแตนจะไปเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าถ้ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะที่แตนสั่งมาอันนี้เป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่ด้านในของกระเป๋าลองชองที่มันเป็นกระเป๋าสันสานอะชื่อร้านว่าพาผ้าสตูดิโอนะคะนี่คือเขาเย็บเองแล้วก็เหมือนเขาออกแบบมาให้มันแบบว่าเอาไว้ใส่ด้านในกระเป๋าใบนั้นได้เพราะว่าตัวกระเป๋าลองชองเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะใบนี้คือด้วยความที่มันเป็นกระเป๋าแบบว่าตะข่ายแบบเนี้ยก็คือเวลาใส่ของมันจะหลุดได้ง่ายแล้วก็ถุงผ้าที่เราใส่ไว้ในเนี้ยบางทีมันไม่ค่อยพอดีนะคะอันนี้คือแตนไปเห็นใน Instagram ใส่เข้าไปด้านในกระเป๋าพอดีจริงดูสิพอดีเลยอ่ะคือเหมือนเขาเย็บมาให้ความโค้งความอะไรเงี้ยมันสะพายขึ้นมามันก็เป็นทรงมากยิ่งขึ้นเนาะไม่เหี่ยวๆเนาะดีก็สำหรับใครที่มีกระเป๋าใบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าด้านในจะใส่กระเป๋าอะไรดีนะคะให้ของมันไม่ตกเนาะก็ร้านนี้ก็ได้โอเคเลยอ่ะทีนี้เราจะได้หยิบกระเป๋าใบนี้มาใช้มากยิ่งขึ้นซื้อยีนของแมงโก้นะคะน่ารักดีอะเสร็จคุณแบบนี้นะใช่อันนี้สูงขึ้นมา5นิ้ว นี่นะคะ OOTD วันนี้เรามาคนละสไตล์จ้า shopping
ีแบบเปรี้ยวมากนะคะอันนี้หอมทูนแอนด์แดร์กางเกงถ้าเอาไปใส่แล้วแบบใส่เหมือนเสื้อสเวตเตอร์ให้มันคลุมลงมาแล้วก็เห็นเป็นขอบกางเกงสีแดงแดงน่ารักนะเนี่ยใช่ตรงนั้นไม่บินหนึ่งตัวสองชั้นปะบินหนึ่งตัวแค่สองปีนี่ไงมีสองชั้นใบเสร็จไม่ใช่บินเงินสดนี่ใบเสร็จเนี่ยบินเงินสด2ชั้นหลังจากที่เราเปิดบริษัทแล้วนะคะก็นะตามนี้วุ่นวายกับบัญชีมากแต่เดี๋ยวพอมันเข้ามือเราก็จะได้ตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นเรากำลังศึกษาไปเรื่อยๆไม่เข้ามือกลับมาบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ไปเซ็นทรัลเวิลด์มาก็เข้าไปเดินแมงโก้ซาร่าแต่ว่าสรุปได้ก็คือได้เสื้อ H&M มาเหมือนเดิมเสื้อที่จะเอามาไว้ใส่ออกกำลังกายแต่ชอบมากชอบเสื้ออะไรอย่างนี้มากอันนี้เขาทำเป็นแนวแบบวินเทจอะตรงลายมันจะแตกๆนี่คือซื้อมาไว้ใส่ออกกำลังกายเลยคือแต่ว่าทรงของเขามันสวยคือใส่แล้วคอมันจะติดๆอะมีหนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ทรงนี้แต่เลือกเป็นไซส์ M นะคะมาใส่แต่รู้สึกว่าพอเป็นไซส์ S มันแอบแบบว่าใหญ่ๆเล็กๆยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าพอเป็นไซส์ M แล้วคือพอดีมากคือ H&M อ่ะเขาจะมีเสื้อแบบประมาณทรงคล้ายๆแบบเนี้ยเยอะมากเลยคือหลายแบบหลายสไตล์หลายไซส์มากแล้วก็เมื่อกี้กลับมาก็คือได้กางเกงยีนมาด้วยนะคะจากร้าน Imer Women อันนี้เป็นกางเกงขาสั้นนะคะที่มันจะมีความเหมือนแบบเป็นทรงแบบขาสั้นแบบบอยๆลูสๆไม่ฟิตมากแล้วก็ตัวนี้คือเป็นไซส์ M นะคะแต่ L 25อันนี้คือไซส์ M น่าจะแบบประมาณ L 25เลยนี่คือ L สูงเลยคือกางเกงอย่างเงี้ยใส่กับพวกเสื้อยืดที่ตันซื้อมาคือแบบน่ารักเลยเดี๋ยวเราลองเลยเสื้อแบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักมากชอบสีนี้ติดคอมากเลยคือใส่แล้วมันจะไม่แบบมันจะไม่ลงมาอ่ะคือมันจะติดคอแบบนี้แล้วคือลายสวยมากลายก็คือจะเป็นแบบมีความแบบแตกๆเหมือนกันนี่นะคะสำหรับชุดเดรสชุดใหม่ของ Stay Fresh เหมือนกันนี่อันนี้คือมันจะเป็นผ้าพลีทนะคะแล้วก็มีแหวกทั้งสองข้างเลยคือมันจะเป็นแบบผ้าตัวยาวแต่ว่าชุดนี้ก็คือความสวยคืออยู่ที่ตรงคอแล้วก็ตรงเสื้อมากๆเลยคือตรงช่วงคออย่างเงี้ยมันจะมีความแบบติดคอพอดีแล้วก็ด้านข้างก็คือจะเว้าลงมาจริงๆก็คือแนะนำให้ใส่เป็นชุดชั้นในสีดำก็ได้นะคะเวลาที่มันหล่นลงมามันจะได้เห็นเป็นสีดำมันจะได้ดูแบบกลืนๆกันไปความสูงของแตนคือ155มันก็จะมีความเหมือนแบบเกือบจะแตะพื้นพอดีนะอันนี้อาจจะใส่รองเท้าส้นสูงที่เป็นแบบสีนูดๆก็ได้นะคะใส่แล้วคือดูหุ่นดีมากสวยมากเราอยู่ที่งานแล้วแม่วันนี้เขาออกตัว The Treatment Lotion นะคะเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าผลิตภัณฑ์เป็นอะไรแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปถ่ายรูปในนี้กันก่อนนี่เดี๋ยวให้ดู finish รูปนะคะว่าเป็นยังไงได้นะคะมีหนึ่งต้นคิดถึงสามชาติเศษ3ปีที่เกิดประมาณตั้งแต่โควิดแรกเราก็ไปเจอกันใช่ค่ะนี่ค่ะเอ็นจอยนะคะ The Treatment Lotion แต่ว่าเป็นขวดใหม่นะคะตอนนี้คือเขาทำขวดแก้วแล้วก็คือมีความแบบรักโลกด้วยสำหรับขวดนี้ก็คือเป็นสูตรที่เขาเพิ่มตัว Miracle Broth เข้ามานะคะเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีเป็นLiquid Hydrogel ด้วยนะคะทำให้ซึมลงสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะเนื้อของมันจะมีความแบบว่าเหมือนหนืดๆลื่นๆนิดนึงเป็นแบบเจลๆอ่ะแต่ชอบนะแต่ชอบเนื้อสัมผัสแบบนี้แต่รู้สึกว่ามันทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็เน้นเรื่องของแบบความชุ่มชื้นของผิวอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะก็คือใช้ได้หมดเลยเนื้อไม่หนักก็คือมีอันนี้เป็น100 ml แล้วก็อันนี้เป็น150 ml ด้วยเราลืมถ่ายเอาท์ฟิตของเราให้ดูวันนี้เลยนะคะวันนี้ตั้งใส่เป็นเสื้อเบลเซอร์นี้ของ Stay Safe นะคะตัวใหม่
ีเดี๋ยวตันมีนัดเพื่อนตอนเย็นด้วยที่พารากอนเนี่ยแหละแต่เดี๋ยวต้องโทรหาเพื่อนก่อนพอดีงานเสร็จเร็วกว่าเดิมนี่เราไม่ได้เจอหิมะแต่งดีใช้อะไรแบบใช้กัดแล้วก็ใช้ลามทางนี่คือกัดเองกัดเองแล้วก็ใส่เองใช่ใช่หมดเลยดูสิคะอันนี้คือขั้นกว่าอันนี้สีผมที่ร้านนะคะอันนี้ทำเองแปลงร่างเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะไปฟิตเนสจ้าเปลี่ยนมาในพารากอนเลยนะคะก็เดี๋ยวไงตันขอปิดบล็อกวันนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บล็อกหน้าไป